วัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโปเกสกาแล้วก็จะมาซุ่มอีกเช่นเคยไอดีนี้เป็นไอดีรองครับซึ่งตอนเนี้ยมีแค่ไอตัวปลั๊กไฟตัวเดียวนะครับไอดีเนี้ยการันตีผู้เล่นใหม่ครั้งแรกครับได้ปลั๊กไฟมาแล้วก็นี่จะเป็นครั้งที่2ซึ่งที่มันจะมาทําครั้งนี้ก็เพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะจริงๆผมก็แน่ใจแล้วแหละว่ามันซุ่ม 5,000 น่ะมันถึงออกรอบนี้ก็เลยจะมาซุ่มอีกว่า 5,000 จริงหรือเปล่ามันการันตี 5,000 จริงหรือเปล่าไอรอบแรกคือเคยทำไปแล้วมันออก 5,000 จริงแล้วก็รอบที่2อ่ะคือนึกว่า 10,000 ครับแต่มันไม่ใช่มัน 5,000 เพชรอีกรอบนึงรอบนี้ก็เลยจะมาลองดูนะว่ามัน 5,000 จริงมั้ยรอบ2นะอ่ะมีกิจกรรมคืนของมาครับใครแบบของเยอะก็เอาไปคืนนะแล้วก็แลกของมานะไปสุ่มกันดีกว่ารอบนี้รอบแรกนะครับไม่ออกแน่นอนอ่ะถ้าผมกดอีกรอบนึงอ่ะเราดูว่าจะมาหรือเปล่าผมต้องสุ่มทั้งหมด2รอบ10ครั้งแล้วมันถึงจะครบ 1,500 เพราะว่าผมสุ่มเกินไปแล้วประมาณ200กว่านะครับไม่ได้หวังครับว่าตัวดีๆมันจะออกเพราะว่าโอกาสน้อยนะที่มันจะออกตัวดีๆเนี่ยเรียบร้อยซ้ำกับไอดีที่แล้วด้วยตัวเดียวกันเป๊ะรอบที่2เหมือนกันด้วยโอ้โหมันก็เป็นแค่ไอดีรองก็ไม่เป็นไรมันเป็นเริ่มต้นนะเราก็ค่อยไปปั้นเอาทีหลังก็ได้แล้วผมก็ค่อยได้เล่นนี่ไม่ใช่ปัญหาก็ตามนั้นครับการตีรอบแรก 5,000 จริงๆแล้วก็รอบที่2ก็ 5,000 จริงๆก็คือกลายเป็น 10,000 10,000 เพชรเราจะได้2ตัวจากนั้นซุ่มอีก 15,000 เพชรเราก็จะได้การตีรอบที่3ดีหน่อยกิจกรรมวันนี้เป็นใช้เพชรแล้วจะได้แผ่นดิสสกิลนะครับก็โอเคไม่เป็นไรโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้อยู่ในค่ายก็โอเคครับไม่มีอะไรเยอะแต่งานก็เยอะชิบหายเกมไม่มีเวลาลงคลิปครับเพราะก็ได้จะลงวันละหนึ่งคลิปนะครับช่วงนี้ก็คือลงไม่ได้เลยต้องรอเข้าเวรอย่างเดียวผมต้องมารอตัดตอนตี 2 ตี 3 นะครับสุดแล้วบ๊ายบาย